เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมอยากจะเปิดด้วยเรื่องนี้ก่อนพิธีเรื่องของนโยบายของคุณโจไบเดนครับพอดีอย่างนี้ครับพิธีก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ถูกโจมตีกันมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานครับพิธีคือก่อนหน้านี้เนี่ยพลังงานเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ชัดเจนว่าก็คือโลกจะเป็นยังไงไม่สนถ้าตามกระต่ายคุณโดนัลด์ทรัมป์อ่ะและเขาไม่เชื่อโลกร้อนด้วยเว้ยคือแบบคือตัดงบเลยอ่ะไม่เชื่อขนาดตัดงบอ่ะไม่เชื่อเขาเรียกว่าพูดแล้วทำนะครับเอ๊ะสโลแกนนักการเมืองพูดแล้วทำผมไม่เชื่อแล้วก็ตัดงบด้วยนะฮะคือเอาจริงๆเลยแล้วเขาก็เชื่อว่าต้องผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นในฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่คุณโจไบเดนเนี่ยคิดต่างครับเขาบอกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของความเท่าเทียมความหลากหลายรวมถึงเรื่องของโลกเขียวสีเขียวนะโลกร้อนเนี่ยอันนี้คอนเซิร์นมากๆนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณโจไบเดนมาแล้วเขาก็หันเลยในวิธีนั่นคือเรื่องของโครงการตัวของอลาสก้าใช่ป่ะใช่นะครับที่จะขุดตัวพลังงานนะครับน้ำมันที่ตรงนั้นนะครับบางคนบอกว่าเซฟหมีขั้วโลกนะฮะเขาบอกแซวเฮ้ยคุณโจไบเดนนี่มาถึงมันหล่อยกเลิกนี่คือโครงการของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะวิจัยกันมานานคุณโจไบเดนกูสับเลยเลิกทำนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการขุดอะไรในดินแดนอเมริกาอีกแล้วนะครับเรียกว่าหล่อๆนะฮะหล่อแต่ปกติแต่วันนี้ครับผิดคาดวิธีครับคนถูกโจมตีครับก็คือตั้งแต่มาครั้งแรกเนี่ยหล่อใช่ไหมแต่ประเด็นคือพอคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับทำนี้ปุ๊บราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งเลยฮะตัดงบการขุดเจาะการสำรวจอเมริกาเนี่ยหายไปหวบเลยนะครับราคาน้ำมันพุ่งนะครับเกิดการบอยคอตนะครับกลุ่มโอเปกเนี่ยโอเปกพลัสเนี่ยตอนแรกก็คลายอำนาจกันดีๆอยู่ตอนหลังเนี่ยโอ้โหกลุ่มโอเปกเขาเรียกอำนาจล้นมือเลยนะครับชี้นำโลกปัญหาค่าของแพงเงินเฟ้อกลุ่มโอเปกเนี่ยแทบจะเป็นคนที่ผลักดันอเจนดาตรงเงินเฟ้อด้วยซ้ำมันนะครับรวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนpolitics ของโลกเลยปั่นป่วนไปหมดเลยจริงๆทำให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนะกันนะของทางอเมริกาเนี่ยนะครับออกมาซัดกันหนัวเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ผิดพลาดดังถามพิธีครับว่าในมุมของเรื่องพลังงานในมุมของเรื่องพลังสะอาดทางทดแทนเฮ้ยตกลงคุณโจเดนเนี่ยผิดหรือไม่อย่างไรบ้างครับพิธีถ้าถามผมจริงๆไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกครับเป็นเรื่องปกติเลยแต่เราก็ต้องยอมรับเลยว่าคำว่าพลังงานสะอาดโลกร้อนโลกไม่ร้อนอ่ะมันเป็นเรื่องจริงไหมสำหรับผมเชื่อเป็นเรื่องจริงนะแต่อีกมุมนึงอ่ะมันเป็นเรื่องของคำว่าความเชื่อด้วยพิมเก็ตไหมอ่ะความเชื่อแปลว่าอะไรก็ผมคิดว่าเอ้ยมันอยู่ได้ร้อยปีน่ะไม่เป็นไรหรอกก็โลกร้อนก็ร้อนขึ้นปกติอะไรเงี้ยไอ้คนนึงเฮ้ยไม่ได้คุณต้องแก้เดี๋ยวนี้เพราะน่ะพอเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องเนี้ยรูปแบบในการตัดสินใจจะต่างกันแล้วพอตัดสินใจต่างกันผลต้องต่างกันแน่นอนผมก็จะพูดถึงอะไรหมายความว่าอย่างเงี้ยครับคนนึงเชื่อถูกไหมว่าเอ้ยจะเกิดโลกร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมีกลุ่มคนเชื่อคนที่เขามีเงินเชื่อถึงเกิดขึ้นในยุโรปกับอเมริกาก็คือหลายๆธนาคารเลยหลายๆกองทุนเขาบอกเลยว่าถ้าคุณทำมาถึงแวดล้อมคุณขอเงินคุณขอระดมทุนคุณอยากได้เงินเราเพื่อไปลงทุนเพื่อขุดเจาะน้ำมันใช้พลังงานฟอสซิลทำให้โลกร้อนผมไม่ลงทุนเงินหายเลยใช่ต่อให้คุณมีฐานะการเงินดีบริษัทคุณแข็งแกร่งผมไม่ลงทุนก็ผมเชื่อแบบนี้ผมอยากทำให้โลกดีขึ้นแต่กลุ่มนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้สิมันคนต้องการพลังงานประเทศชาติมันสำคัญกว่านะตอนนี้เขาก็ยังปล่อยเงินอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้ตอนแรกเราเคยเป็นเหมือนกับอาจก็ใครอยากลงทุนพลังงานน้ำมันอย่างเงี้ยก็ลงไปแต่พอคุณโจไบเดนมาก็เริ่มมาแล้วหรือว่าหลายๆมูลนิธิก็เริ่มมีแล้วว่าพูดถึงพลังงานสีเขียวอะไรเอ่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเขาเรียกว่า transition period คือช่วงเปลี่ยนแปลงสิ่งประเทศแรกๆที่เกิดก็คือฝั่งตัวของยุโรปแหละแต่จีนหนักกว่าจีนหนักกว่าคืออะไรประมาณ2-3ปีก่อนโควิดนะครับที่เขาบอกว่าจะมีช่วงนึงที่จีนขาดไฟฟ้าเพราะจีนเป็นแบบนี้แหละจีนก็บอกเออโหเขาไม่ไหวแล้วอ่ะ PM 2.5 เต็มเมืองหลวงอ่ะเต็มปักกิ่งเต็มเซี่ยงไฮ้อ่ะเขาก็เปลี่ยนรถไฟฟ้าเออลงไปถึงเนี่ยตัวของโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับพลังงานสะอาดอ่ะเขาสนับสนุนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ1ราคามันยังไม่ได้เพราะเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ใน2คือตัวของจำนวนปริมาณก็ไม่เพียงพอในการใช้งานจึงทำให้ประเทศจีนในบางช่วงเนี่ยขาดแคลนไฟฟ้าเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าฐานเศรษฐกิจเพราะเนี่ยมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายแต่มันดีกว่าไหมมันดีกว่าในแง่ของเอ้ยผมลงก่อนผมลองใช้ก่อนผมสร้างระบบก่อนนะมันคือการทดลองทำธุรกิจมันคือการ R&D ไกลๆและการโดยการทำธุรกิจจริงทำให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมีองค์ความรู้แล้วก็พัฒนามันไปเพื่อต้องการเป็นผู้นำเพราะว่าอย่าลืมนะครับโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยก็โหกินสัดส่วนน่าจะอันดับหนึ่งของโลกผมจำไม่ได้แต่เยอะ 60-80% มั้งผลิตในจีนเลยโซลาร์เซลล์อ่ะยุโรปสู้ไม่ได้เลยนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอเมริกาก็มาเหมือนกันว่าจะไปทางนี้แต่
เรารักโลกใช่ไหมแต่เมื่อก่อนอเมริกาที่เราเคยคุยกันไหมว่ามันมีกฎหมายว่าห้ามส่งออกน้ำมันผิดกฎหมายขายน้ำมันเราไม่ได้ผิดกฎหมายพอกฎหมายตัวนี้โดนยกเลิกนะครับณปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศอันดับต้นๆผมว่า1ใน3อ่ะที่ส่งออกน้ำมันนะครับผมบอกเอ๊ะตกลงคุณรักโลกใช่ไหมใช่เราไม่ใช้นะให้คนอื่นใช้อย่างเงี้ยเหรอครับคืออเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันดับท็อปของโลกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นจะดำหนึ่งนะเพราะว่าซาอุเขาทำการลดกำลังการผลิตรวมถึงรัสเซียเองก็โดนคว่ำบาตรนะครับก็ต้องเรียกเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งซึ่งผมไปดูสแตทมาวิธีตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยขุดน้ำมันแบบออทามไฮแล้วนะครับเห็นไหมสวนทางไหมสวนทางไหมเออย้อนแย้งไหมผมคิดว่าย้อนแย้งเลยนี่แหละคือสภาพความเป็นจริงหรืออ่ะผมพูดตรงๆสมมติถ้าผมเป็นนักลงทุนแล้วกันแล้วผมสามารถกำหนดนโยบายได้เออการแบนนโยบายแบบการแบนการเหมืองใหม่ไอ้การแบนหลุมน้ำมันใหม่บ่อการใหม่หรือว่าทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานฟอสซิลสูงขึ้นอ่ะคนที่มีอยู่ได้เปรียบนะหรือนี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวของวอร์เรน บัฟเฟตต์ไปลงหุ้นเออใช่เป็นสัตว์น้ำมันอาจารย์นะผมเดาอันนี้เป็นวิจัยที่พูดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าการที่ทำนโยบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าพวกสัตว์ดั้งเดิมที่มีกำลังการผลิตอยู่แล้วเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าคนใหม่ๆจะเข้ามาไม่ได้ Barrier of Entry ขึ้นเลยคุณจะเข้าตลาดนี้ทำไมมันแพงด้วยแล้วคุณก็ต้นทุนการเงินก็แพงโคตรแล้วคุณก็ไม่มี Economy of Scaleถูกไหมฮะแล้วคุณก็แบบแพงหมดอ่ะราคาตอนนี้เนี่ยสัมปทานเท่าไหร่เขาไม่ให้สัมปทานแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เลยแบบว่าเต็มข้อเลยมันก็เลยแบบติดไปหมดเลยทำให้แบบว่าเนี่ยก็กลายเป็น break of entry นะครับที่ทำให้เข้ามาไม่ได้คนที่อยู่เก่าๆดั้งเดิมเนี่ยก็เลยที่จะได้รับอันนี้ส่งไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคนก็เลยตั้งคำถามประเด็นกันตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของประเด็นน้ำมันเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ทีมันยังมีเรื่องของการทำใหโจพฤติของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับจำไว้เมื่อก่อนตอนที่คุณโจเล่นเข้ามาเนี่ยอเมริกายังค่อนข้างดูดีอยู่นะสงครามยังไม่เกิดนะโอเปกยังเขาเรียกว่าซาอุและซาอุยังพอสั่งซ้ายหันขวาหันได้อันนี้จะในช่วงก่อนคุณโจไบเดนก็คืออเมริกาเข้าไปเนี่ยให้ลดให้พวกเปโตรดอลลาร์อยู่กันครบนะครับแต่พอคุณโจเข้ามาเนี่ยนะฮะเกิดเลยเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรื่องของซาอุดิอาระเบียก็เริ่มไม่ค่อยจะเป็นพ่อแง่แม่งอนกันพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะซ้ายหันขวาเท่าไหร่แล้วนะฮะรวมถึงรัสเซียเองเนี่ยก็มีการลุกรานยูเครนในกันอันนี้ไม่ได้บอกรัสเซียดีนะแต่ถึงว่าเฮ้ยก้าวโลกอเมริกาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเสียบารมีพอสมควรนะครับรวมถึงในตะวันออกกลางเองก็ตามทั้งอิหร่านทั้งเรื่องของอัฟกานิสถานนะครับที่มีการโยกย้ายทหารออกมานะครับรวมถึงกลุ่มบริกส์เองล่าสุดเพิ่งรับเมมเบอร์ครบอีก6สมาชิกแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าคู่ตรงข้ามด้านการเมืองโลกเจโพติกเนี่ยฮึกเหิมเลยแล้วกลุ่มพวกนี้เนี่ยครอบครองทรัพยากรนะครับน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่ม OPEC วิธีหรือเปล่าไม่ใช่ BRICS นะครับครอบครองทรัพยากรน้ำมันที่เป็นรีเซิร์ฟกว่า 44% ของโลกก็คือน้องๆ OPEC เลยอ่ะจริงๆก็ได้ตะอูมาได้ UAE มาได้อิหร่านได้รัสเซียมาวิธีมันก็คือ OPEC แล้วอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่ OPEC แล้วครับพวกคอมมูนิตี้ทั้งซอฟทั้งฮาร์ดอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้เยอะแก๊งผู้ผลิตผมใช้คำนี้ดีกว่าแก๊งผู้ผลิตรีซอร์สของโลกอย่างนี้เลยดีกว่านั่นแหละมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอำนาจอ่ะโมเมนตัมอำนาจจะดูเพียงไปยังฝั่งตอนออกค่อนข้างเยอะนะครับพิธีมองประเด็นนี้ยังไงบ้างนะครับผิดพลาดหรือเปล่าเดินเกมผิดหรือตั้งใจแบบบางคนบอกให้ตั้งใจว่าอย่างเงี้ยสำหรับผมอ่ะผมว่าการเดินเกมผิดที่สุดของอเมริกานะคือการแบนรัสเซียออกจากระบบจ่ายเงินสวิฟต์ใช่ไหมฮะใช่สวิฟต์กับชิปนะครับคือก็ผมอย่างที่บอกแหละคือคุณเป็นเหมือนกับคุณเป็นเลกูเลตคุณเป็นคนเจ้าของระบบอ่ะผมก็ใช้ของคุณมาผมก็รู้สึกไม่มีความเสี่ยงอยู่ๆปุ๊บอ้าวคุณแบนไม่ให้คนหนึ่งใช้เพราะคุณไม่พอใจเขาอาจเป็นศัตรูกันอย่างนี้ก็ได้แล้ววันหนึ่งคุณจะรักผมตลอดเลยวันหนึ่งมันทำให้คนที่ใช้ระบบเนี่ยอย่างไรซะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องหาทางเลือกอะแต่ว่าเนี่ยพาสุดใช่เพราะเราไม่รู้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนในจีนก็เคยรักกับอเมริกาโอ้โหมากมายมาก่อนจีนก็ขึ้นมาได้เพราะอเมริกาผู้นำอเมริกาเคยเชิญให้จีนเป็นโรงงานของโลกด้วยซ้ำหรือว่าเชิญให้จีนเปิดประเทศด้วยซ้ำแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมีข่าวในอาจารย์หลายท่านก็พูดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมตกใจนะคิมที่อาจารย์บอกว่าหลายคนเริ่มพูดว่าจีนกับอเมริกาจะทำสงครามกันจริงๆอาจารย์สมบูรณ์ก็พูดผมตกใจนะผมมองไม่เห็น
ที่จริงเนี่ยไอ้ประเด็นสงครามเนี่ยคุยกันเยอะคุยกันนานแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รายย่อยแบบสายสงครามมาเม้ามอยแล้วว่ามันเป็นแบบนักวิชาการระดับอาจารย์ระดับด็อกเตอร์แล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ในประเทศสูงๆเนี่ยเริ่มพูดกันประเด็นว่าเขาไม่รู้กันเลยว่าสงครามนี่มันเกิดขึ้นได้นะคนประเมินตรงนี้ต่ำเกินไปนะคือเขาอาจจะออกมาเตือนด้วยนะแล้วเขาก็ใช้เครดิตของเขาเนี่ยขึ้นมาพูดเลยทำไมถึงปะทุตอนนี้พี่ว่าไงบ้างโอ้ก็เรื่องสงครามนี่คิมบอกแหละผมมีคนพูดจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าถูกไหมแล้วแต่มันก็โอเคแหละความเป็นไปได้มีแล้วก็เห็นสงครามฮอตวอร์ก็จริงๆก็ยูรัสเซียยูเครนก็มีในสมัยเราเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าสิ่งที่เรารู้ก็คืออ่าจีนก็ไม่ใช่ประเทศเล็กอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศเล็กถ้าลบกันก็คงจะหนักแหละด้วยเทคโนโลยีด้วยเพราะก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคมันอาจจะเกิดเนื้อแต่เราไม่รู้จริงๆว่าทัมมิ่งมันคือเท่าไหร่หรือไอ้เมื่อไหร่พอทัมมิ่งไม่รู้ปุ๊บอะมันทำให้เราทำอะไรไม่ได้อะคิมแต่พออย่างที่คิมบอกครับการเป็นอาจารย์ท่านใดที่เขาที่ท่านไม่ได้ไม่ค่อยได้เมนชั่นเกี่ยวกับเรื่องสงครามไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องสงครามเนี่ยมาพูดว่าเอ้ยอีโคโนมิสก็ขึ้นแล้วนะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยเตรียมทำสงครามเขาจะทำยังไงเตรียมทำสงครามกันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มองยังไม่เห็นจริงๆผมนะตัวผมนะครับจริงไอดอลผมอ่ะคุณเรดาริโอเขาก็เขียนในลิงก์อินของเขานะครับว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยอยู่ในขอบเหวของแบบเหมือนใกล้จะขอบที่จะทำสงครามกันแล้วอ่ะนี่คุณเรย์นะคุณเรย์เนี่ยเขาเขียนบทความนี้ถ้าใครลองไปอ่านดูนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาเขียนไว้แบบดีมากๆคือเขาน่าจะไปจีนประมาณหลายอาทิตย์เลยอ่ะครับพอไปจีนมาอาทิตย์แล้วก็แบบเห็นอะไรเขาก็เล่าอยู่ในบทความเขาเลยคือเรย์แบบไปมาจริงๆอ่ะเห็นว่าโดนแน่ๆแล้วก็เล่าเห็นว่าอเมริกาเนี่ยความขัดแย้งภายในเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะครับก็คือเมื่อก่อนจะมีแบบกลางๆเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ซ้ายก็ขวาถูกไหมฮะก็เกิดแรงๆเช่นเมื่อก่อนตอนที่คุณโจไปเล่นขึ้นมาเนี่ยมีการบอกว่าเฮ้ยคุณโกงหรือเปล่าบุกทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่ากลัวนะนี่คืออเมริกาเลยนะสงครามซีวิวอลจะเกิดหรือไม่อันนี้เป็นฝันที่ทางคุณเรดิโอเนี่ยพูดถึงนะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแหละแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยทั้งท่าทีของคุณทางจีนเองครับก็มีการบึ้งตึงนะก็เรียกว่าถ้าอเมริกาพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณรอเลยไม่เกิน3วันเดี๋ยวทางการจีนสวนแน่นอนนะครับจริงๆคือเมื่อก่อนจะมีความแบบอรุมอร่วยเดี๋ยวนี้นะฮะเขาเรียกว่าด่ามาด่ากลับไม่โกงนะครับแบนมาแบนกลับไม่โกงนะครับมีประเด็นเรื่องของอาหารนู่นนี่นั่นนะฮะเรื่องของนี่ญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ทำกับจีนไว้นะครับแบนชิปใช่ไหมซัดเลยจีนก็แบนกลับเหมือนแบบตั้งท่านะครับคือคนไม่ชอบกันในวิธีอะไรนิดหน่อยจะหงุดหงิดอ่ะก็จะแบบคนไม่ชอบคิดหน้ากันอ่ะประเด็นอย่าเขาเรียกว่าทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจีโอโพลิติกเนี่ยตึงเครียดขึ้นนะทางน้ำเจริญตาล่าสุดครับทาง Foxconn นะครับจากไต้หวัน Foxconn เปล่าวะใช่ Foxconn ใช่เขาก็บอกว่าเขาจะลงสมัครประธานาธิบดีไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็นโยบายจีนเดียวนี่โอ้โหก็จะมีคนเขาเรียกว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนอาจจะแบบรุ่น Gen XBaby Boomer ก็ยังเชียร์จีนจริงๆเนี่ยพอกลับมาประเด็นสงครามนะคือคือผมรู้สึกว่าโอเคมันมีความพึ่มๆความไม่พอใจกันแหละแต่ความเชื่อดั้งเดิมของผมแล้วกันผมเชื่อว่าจะเป็นในรูปแบบของสงครามเย็นคืออะไรเอ้ยแน่เปล่าแน่เอ้ยดูนิวเคลียร์ดูอาวุธเอ้ยดูโชว์เคสไฟมาเออดูเลเซอร์นู่นอ่ะใช่ไหมแต่ไม่รบกันจริงๆไงเพราะว่าอย่างผมก็เชื่อในสายคุณยูวาวกันที่บอกว่าโอกาสที่สงครามสมัยเนี้ยในประเทศใหญ่ๆมันจะเกิดด้วยกันน้อยเพราะต่างคนต่างมีนิวเคลียร์น่าสนใจแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วอ่ะมันคือสงครามที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มีใครได้ประโยชน์อ่ะการฝ่ายชนะจะชนะบนซากปรักหักพังอ่ะรวมไปถึงบางคนบอกเลยว่าถ้ามีสงครามโลกครั้งที่3สงครามโลกครั้งที่4จะลบกันด้วยไม้และก้อนหินแปลว่าอะไรมันโดนแบบเทคโนโลยีที่มามันโดนล้างเทคโนโลยีไปหมดอ่ะคือแบบที่ผมเห็นด้วยนะก็เลยแบบโอ้โหถ้าเราคุณนิวเคลียร์นี่แบบมองภาพแบบแต่ว่าถ้าเป็นประเทศยังไม่มีนิวเคลียร์ยังเป็นประเทศเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเจ้าแบบมีอำนาจมากเงี้ยลบกันเรายังรู้สึกว่าแบบยังอาจจะอยู่ในวงจำกัดได้ผมมองเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าปัจจัยฮอตวอร์ระหว่างจีนกับอเมริกามันเป็นความที่ผมคิดไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่เชื่อว่าจะเกิดละกันใช้คำนี้ก็แต่ว่าพออาจารย์เตือนก็ตกแต่ก็อยากจะอันนี้ผมเน้นย้ำเพราะว่าอยากจะให้หลายๆคนต้องลองไปวางสเตจิกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจารย์หรือว่าผู้ทรงรู้แต่ละท่านพูดออกมาในแง่เนี้ยคือมันมีโอกาสแล้วล่ะใช้คำนี้มันมีโอกาสแล้วที่เห็นแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นถึงนิวเคลียร์นะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ย
ผมก็อ่านยูวอลเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าใครคือมันไม่การกระสุนสงครามใหญ่ๆของโลกก็ไม่เกิดขึ้นแล้วครับจริงๆเนี่ยบอกว่าอะไรถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นนิวเคลียร์แล้วก็ทำให้แบบเป็นเหมือนเป็นความบ้าบิ่นที่ล้มกระดาษทั้งโลกอ่ะคือมันไม่มีใครจะบ้าขนาดนั้นไม่มีใครได้ประโยชน์มันคือมันตายหมดแล้วโลกอ่ะคือพี่คนทำก็ตายเอ้ามันอย่างนั้นนะถูกไหมคือมันก็เลยไม่เป็นทฤษฎีของเกมเนาะว่ามันไม่มีใครได้ประโยชน์ก็ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยนั้นนิวเคลียร์เนี่ยมีจริงแต่มีเพื่อแบบว่าคานอำนาจกันนะครับต่อให้เกาหลีเหนือเนี่ยที่เศรษฐกิจอะไรที่เล็กกว่าเยอะเนี่ยแต่พอมีเคลียร์เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้หมากกับลูกพี่ใหญ่อเมริกาได้เหมือนกันนี่ใช่ไหมไม่เล็กๆนะแต่พอมีนิวเคลียร์ขึ้นมาปุ๊บความสันติมันก็เกิดขึ้นในรูปแบบหนึ่งด้วยกันถูกไหมฮะใช้ข้อความคานอำนาจแล้วกันอย่าเรียกว่าสันติเขาว่าเกาหลีใต้เขาก็เป็นประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ในสภาวะฉุกเฉินพร้อมรบตลอดนะเพราะว่าเขาไม่มีนิวเคลียร์ถูกไหมฮะเพราะว่าแต่ว่าเกาหลีเหนือมีเนี่ยมันก็เลยเป็นการคานอำนาจและกันนะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นได้คือความตัวแทนก็คือความเย็นเนี่ยก็คือแข่งกันเทคโนโลยีกันเทคโนโลยีความตัวแทนก็จะอยู่ในหมวดของสงครามเย็นนะครับก็ต้องดูว่าความตัวแทนจิตตรงไหนตอนนี้ก็มียูเครนนั่นนี่ชัดเจนตัวแทนแน่นอนนะครับกลุ่มนาโต้รบกับรัสเซียผ่านยูเครนนะครับตอนนี้เขามาช่วยกันหมดแล้วนะนี่ต้องเห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะความตึงเครียดก็มีมากขึ้นสิ่งที่ต่างๆนั้นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็หายหมดแล้วนะครับเงินเฟ้อก็เริ่มที่จะติดตัวสูงมาครับพูดอีกประเด็นหนึ่งกันนะไหนก็พูดถึงเรื่องความขัดแย้งจีโอพอลิติกแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดทั้งความขัดแย้งเรื่องของพลังงานเนาะแปลว่าการเดินเกมพลังงานของจูนโจไบเดนเนี่ยถูกโจมตีแล้วว่าผิดพลาดนะครับคนอเมริกาเขาบอกว่าบริโภคน้ำมันแพงกระจุยอาหารแพงพรรคพวกเช่นกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มของยุโรปเองพวกตัวเองอ่ะก็เพียงพำแต่กับการอิหร่านนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าหงายบาทนะตรงข้ามกับความบาทก็คือหงายบาทตลกคนหงายบาทนะฮะอเมริกาก็อิหร่านนี่ส่งออกน้ำมันเยอะมากนะครับก็คือเศรษฐกิจดีเลยรวมถึงเวเนซุเอลาเนี่ยตัวเองเคยความบาทเขาก็ตอนนี้เปิดโอกาสให้เวเนซุเอลาส่งน้ำมันเข้าอเมริกาได้แล้วนะครับรวมถึงประเทศคู่อริซาอุดิอาระเบียนะครับไม่เห็นหัวอเมริกาเลยเดี๋ยวนี้นะครับผมบอกตรงรวยแล้วด้วยไม่เห็นหัวอเมริการัสเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่เห็นหัวเป็นนานแล้วนะครับล่าสุดครับทางจีนครับทำการเทขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาครั้งก็คือเทมาเรื่อยๆแหละตอนนี้เนี่ยการถือครองของเขาเนี่ยนะครับต่ำที่สุดในรอบ14ปีญี่ปุ่นเองก็ถือครองต่ำที่สุดเช่นเดียวกันนะครับคือหาพูดถึงว่าเฮ้ยบางคนจะบอกว่าอเมริกามันบอดจี้แล้วนะครับคนเทหนี้หมดแล้วนะรวมถึงนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเจ้าหนี้คนสำคัญอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเทหมดแล้วนะฮะแถมเฟดเองก็ไม่ซื้อเนี่ยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่วิกฤตหรือเปล่าบอนด์ยิลด์สูงวิธีมองอย่างนี้จะนำไปตรงถึงอะไรบ้างครับโอเคเอาผมเอามาเรื่องในเรื่องของตัวจีนกับญี่ปุ่นเทขายก่อนแล้วเทขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาก่อนแล้วกันนะผมว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะว่าถามว่าทำไมตัวญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาเรื่องเงินไหลออกค่าเงินเยนอ่อนค่าเหมือนกันตัวทางการญี่ปุ่นทางการกลางก็ต้องจำเป็นต้องขายสินทรัพย์ซึ่งก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลอะเอามาในตลาดเหมือนกันหรือจีนเองอ่ะจีนก็มีปัญหาเหมือนกันครับเงินไหลออกนะไม่ใช่เงินไหลเข้านะครับถูกไหมแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจภายในจีนก็ต้องการรักษาค่าเงินให้มีเสถียรภาพเหมือนกันจีนก็ต้องขายระดมขายต้องถามอ้าวแล้วทำไมต้องขายพันธบัตรรัฐบาลล่ะก็อย่าลืมนะครับสองประเทศนี้เขาค้าขายเป็น global ไงญี่ปุ่นก็เป็นอันดับสองนะรายได้เขาก็เป็นในรูปของเงินดอลลาร์จีนก็เหมือนกันแล้วสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอ่ะก็คือเงินดอลลาร์มันไม่ใช่ทองคำนะเพราะวัดจากอะไรขายดอลลาร์ขายทองคำแสนล้านคิดว่าทองคำจะลงขนาดไหนแล้วขายพันธบัตรแสนล้านมันขายใครด้วยแล้วขายใครแล้วขายยังไงส่งยังไงใช่คือมันยากนะใช่นี่แหละเขาเรียกว่าคำว่าสภาพคล่องว่าก็สินทรัพย์หลักๆที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศถือมันก็คือดอลลาร์แล้วถ้าถึงเงินเปล่าๆอะคิมก็ไม่ได้ดอกเบี้ยไงเงินเฟ้อก็กินอีกถูกไหมเราก็ต้องซื้อพันธบัตรเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมาอะไรมาด้วยเพราะนั่นก็เป็นเรื่องปกติมากๆครับผมไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยอเมริกาจะโหจะเป็นแบงก์กงเต็กอเมริกาจะล่มสลายแล้วเพราะสุดท้ายแหละวันหนึ่งถ้าเศรษฐกิจจีนเริ่มกลับมาคิมย้ายจีนซื้อพันธบัตรอะไรอ่ะเขาบอกเอาพันธบัตรไทยครับซื้อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ของทุนสำรองเราไม่ได้มีขนาดนั้นถูกไหมนี่แหละเราก็ไม่มีขนาดนั้นพันธบัตรเราก็ไม่มีขนาดนั้นจะถืออะไรอ่ะมันจะถือยุโรปอ่ะโอ้ยุโรปนี่เสี่ยงแล้วยิ่งจริงๆอ่ะถ้าถามจริงๆอ่ะคิมตอนเวลาคิดสภาพไงนะเวลาเราไปขอกู้อ่ะเราอะอยู่ล่างแต่เวลาเราทวงเงินอะเราอะอยู่ล่างฟังดีๆนะถูกไหมถูกไหมเวลาคนลูกนี่ไปขอกู้เนี่ยลูกนี่โอ้โหขอให้นะครับให้นะครับขอกู้ได้เนี่ยลูกนี่นี่ใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคิมไปซื้อพันธบัตรใครอะคิมก็ต้องคิดหนักอะเฮ้ยคิมทำอย่างเงี้ยผมว่า
เออคิมว่าผมอย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่พอใจสมมติผมยืมคิมมันเป็นมันมากๆอ่ะเฮ้ยคิมพูดไม่เข้าหูอ่ะอย่างเงี้ยผมไม่คืนตังค์เออแล้วก็อ้างว่าโลกร้อนแล้วคิมทำอะไรผมมาถูกป่ะคือคนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเออเวลาจะซื้อพันธบัตรใครเนี่ยมันก็ต้องคิดเยอะอ่ะคิดว่าเออเขาต้องเป็นคนดีนะเขาก็ต้องจะคืนนะเขาต้องไม่แบบเป็นปัญหากับเรามากมายแล้วเท่านั้นไม่พอปริมาณเงินหรือว่านี่ที่เขาอยากจะให้เออจำนวนเงินที่เขาขอกู้อ่ะมันก็มีนัยยะด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันเกี่ยวกับค่าเงินด้วยถูกไหมเราไปสมมติอ่ะเป็นไปเทศที่มีปัญหาแล้วราคาเงินเขาอ่อนเราซื้อพันธบัตรในสกุลเงินของเขาอ่ะกลายเป็นว่าอยู่ๆอ่ะมูลค่าสินทรัพย์มูลค่าพันธบัตรของเขาอ่ะมันก็ลดลงเลยนะหรือรวมถึงต้นปรับลดเครดิตมูลค่านี่ก็จะลดลงราคาก็จะลดลงเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะพูดตรงๆว่าในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลมันก็เหมือนดอลลาร์แหละครับมันไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นต่อให้ทองคำก็ได้ทองคำยังแทนไม่ได้มูลค่าทองคำของทั้งโลกเทียบกับมูลค่าของดอลลาร์มูลค่าของตราสารหนี้มันเทียบกันไม่ได้ขนาดต่างกันเยอะนะครับตลาดหุ้นเนี่ยจะ80ทริลเลียนมั้งแต่ว่าตัวบอนด์หุ้นกู้เนี่ยจะ200กว่า250 260ใช่ขึ้นไปอีกแล้วมั้งตอนนั้นหลายปีแล้วอ่ะใช่เออคนละเรื่องน่ะเราคิดดูว่าหุ้นนี่หุ้นทั่วอเมริกานะนี่ว่าใหญ่แล้วนะทั่วโลกโอทั่วโลกนะหุ้นก็คือบริษัททั่วโลกอ่ะขนาดจดทะเบียนอ่ะทั่วโลกอ่ะ80ทริลเลียนนะครับอันนี้ขึ้นแหละได้แน่ขึ้นแหละไม่รู้จะลงหรือเปล่าแต่ว่าประมาณเนี้ยแต่เนี่ยครับพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ป่าวเราเป็น280นะครับเยอะกว่าเยอะนะนั้นก็คุณว่าจะมีทรัพย์สินอะไรอ่ะที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือได้แล้วไม่ต้องห่วงสภาพคล่องอ่ะจะมีอะไรทองคำไม่ได้นะไม่พอสภาพคล่องก็ไม่ได้มีไม่พอเลยทั้งประเทศจะถือทองคำหมดพอร์ตเนี่ยโอ้โหจะเอาจากไหนมาให้วันเนี้ยนึกภาพไหมคนร้ายก็ลำบากเออเรียกลำบากนะครับซึ่งเอาจริงตัวรัฐบาลเองของมากายเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% นะครับสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็ดีที่สุดเท่าที่จะมีให้ถือได้ครับคล่องเพียงพอได้นะครับให้คิดว่าพวกนี้เป็นเหมือนเงินเก็บแหละของทางประเทศนั่นแหละนะเวลาที่เขาจะต้องต่อสู้อ่ะนะพยุงค่าเงินหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ต้องเอาเงินเก็บมาใช้ดังนั้นสัญญาณของการที่เขาขายออกมามันอาจจะไม่ใช่แบบเขาเทแล้วแต่ว่าเอาเงินเก็บมาพยุงค่าเงินตัวเองหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเสถียรภาพประมาณนี้มันก็ฟีลประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นหน้าตาของตัวรัฐบาลนะซึ่งถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันก็มีการเทขายเยอะจริงๆครับพี่ทีญี่ปุ่นจีนเทขายเฟดเองก็ผู้ซื้อรายใหญ่ก็ไม่ซื้อแล้วบอนด์ยิวเนี่ยมันก็เลยจะประเด็งประเดขึ้นไปนะครับล่าสุดเนี่ยที่เจสันโฮนะก็มีประเด็นว่าคุณโจเวลดูเหมือนจะไม่พอใจเงินเฟ้อนะไม่พอใจอีกแล้วนะฮะยิวเนี่ยมันก็จะขึ้นเอาไงจะขึ้นเอาไงตอนนี้เนี่ยผมไปดูนะพันธบัตรมัน6ปีเนี่ย 5% กว่านะพี่ทีเอ้ยผมเลยตัวสั้นจะเยอะจะใกล้เคียงกับเราเรียนนโยบายเฟดเรทนะก็ประมาณ 5% โอ้โหตัวมาตัว 3% 5 3ไอ้3ปีอย่างเงี้ย5ปีอย่างเงี้ยก็แบบ5นะ4ไปปลายนะผมก็แอบแซวว่าโอ้โหแถวบ้านเรานี่นะ4ไปปลายนี่นะคุณได้ตัวอะไรก็ไม่ดูนะให้ยูบอนแล้วแถมมีเคสอีกเรื่องของแบบผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้อีกอ่ะคือผมจะบอกเลยว่าถ้าประมาณ 4-5% เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณควรไปซื้อที่อื่นนะแต่ว่าถ้าเทียบความเสี่ยงจริงๆอ่ะในนั้นด้วยแบบเราแนะนำมันนะอเมริกาดูดีกว่าหุ้นกู้ไทยเยอะนะครับโดนด่าไปเนี่ยแต่ว่าพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับเอาตามอันดับเครดิตละกันเราแฟร์ตามอันดับเครดิตแฟร์นะอยู่แล้วจะให้ผมพูดว่าหุ้นกู้ไทยดีกว่าอเมริกาผมก็พูดไม่ได้หรอเฮ้ยมันต้องอวยเบอร์ไหนวะต้องบอกว่าหุ้นกู้ไทยคนไทยหรือเปล่าไม่มีความเสี่ยงเรื่อง FX นะเว้ยอะไรเงี้ยสองจุดหกสิบปีอันนั้นสี่กว่าเออคิดไม่ยากป่ะวะอันนี้หยอกเล่นเดี๋ยวโดนด่านะครับแต่นั่นแหละก็คือแซวให้เห็นภาพว่ามันก็เป็นจังหวะที่แบบไม่ได้ปกติจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าคนมีไทม์ไลน์การถือที่10ปีอย่างเงี้ยผมก็ยังคงมองนะยังคงมองว่าถือว่าดูดีนะครับแนะนำได้แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนาะใช่แล้วก็กลับมาอีกนิดนึงครับคิมก็คืออย่างที่คิมบอกแล้วว่าแล้วบอนด์ยิลด์ขึ้นไปอย่างเงี้ยพูดง่ายคือให้รัฐบาลกู้10ปี 4% กว่า 5% แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนครับจำได้ไหมฮะว่าข่าวแบงค์เล็กๆของอเมริกาว่าจะล้มผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เงียบๆกันตอนนี้ไม่ได้ดีขึ้นนะคิมสถานการณ์ยังคงแย่อยู่เงินยังคงไหลออกอยู่ก็อย่างที่บอกครับว่าฝากระยะสั้น6เดือนปีนึงได้ 5% อย่างเงี้ยฝากแบงค์1%แล้วก็พูดตรงๆคุณให้ประเทศกู้กับคุณฝากเงินในธนาคารกับเงินในแบงค์แล้วประเทศกู้อ่ะตามหลักแล้วก็คือเขาจะไม่มีวันดีฟอลต์เพราะว่าถ้าเขาจะดีฟอลต์เดี๋ยวเขาเก็บภาษีคุณเพิ่มเอามาจ่ายแต่พิมพ์เงินได้ไม่มีดีฟอลต์หรอกครับพิมพ์เงินได้ใ
แต่พอฝากในธนาคารน่ะจำกัดรับประกันในสัดส่วนที่จำกัดด้วยนะดอกเบี้ยต่ำกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนเขาก็โยกเข้ามันนี่มาเก็ตฟันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะเงินก็ไหลออกจากธนาคารคำถามก็คืออย่าลืมนะครับในเรื่องระบบธนาคารเขาจะมีเขาเรียกว่า reserve requirement คิมเงินทุนสำรองละกันที่เขาบอกว่า1ต่อ 10% น่ะแปลว่าอะไรคุณมีจะปล่อยกู้1ล้านน่ะคุณต้องมี 100,000 วางนะแล้ววันเนี้ยธนาคารน่ะเขาปล่อยกู้ไปแล้วอะแล้วอยู่เงินฝากเขาลดทุนเงินสำรองทุนตรงเนี้ยเขาลดอะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือ worst case ทำให้คนที่หาเงินมาไม่ได้เขาต้องระดมทุนเพิ่มหรือจะหาเงินฝากมาเพิ่มหาไม่ได้แบงก์ก็เจ๊งหรือโอเคผมแข็งแกร่งอู้ดีนะผมระวังผมไม่ได้ปล่อยกู้เยอะแต่คำถามก็คืออยู่ๆเงินฝากผมลดฐานทุนสำรองผมลดอะทีมแล้วผมปล่อยกู้ไปหมดแล้วเต็มอะแล้วอยู่ๆตอนนี้แบงก์อื่นก็มีปัญหาผมบอกผมจะกล้าเพิ่มทุนมาผมก็ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าผมมีปัญหาไปด้วยมันทำให้อะไรมันทำให้แบงก์อะปล่อยกู้ได้น้อยลงใช่แบงก์ปล่อยกู้ได้น้อยลงแปลว่าเงินไม่หมุนนี่แหละนี่มันคือปัญหาที่จะเรื้อรังมาเท่านั้นไม่พอตัวของธุรกิจตัวของบริษัทต่างๆที่ออกหุ้นกู้ไปแล้วอะที่อยู่ในตลาดเฮ้ยพันธบัตรรัฐบาลให้ดอกเบี้ยสูงกว่ามันจะทำให้คนที่ถือหุ้นกู้อะขาดทุนนะหุ้นกู้ตัวอื่นหุ้นกู้บริษัทต่างๆขาดทุนเพราะว่ามันต้องทำให้ยิวอะเหมาะสมกับความเสี่ยงจะออกใหม่ก็ไม่ใช่ดอกเบี้ยเดิมคนกู้บ้านก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกครับว่าสำหรับผมอะผมไม่เชื่อว่าตัวของอเมริกาจะสามารถยืนดอกเบี้ยระดับนี้ได้หลายๆปีแล้วจะไม่เกิดปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจจะดีต่อไปเรื่อยๆผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับน่ากลัวนะฮะเพราะว่าท่าทีคุณโจไงเอ้ยท่าทีคุณโพเวลนะครับคุณเจอโรมโจเหมือนกันเจอโรมกับโจไบเดนนะครับถ้าเป็นคนอเมริกันก็บอกว่านี่ไงโจไบเดนอีกแล้วนะครับกูโทษนักการเมืองก่อนอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับก็นั่นแหละนะครับคือดอกเบี้ยมันขึ้นสูงนะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็ย่ำแย่แล้วตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็ยังไม่ลงง่ายๆแบงค์ยังคงขาดทุนกระจุยผมเชื่อแบงค์ขาดทุนเยอะมากนะครับเงินย้ายออกไปเยอะนะฮะแล้วก็มีต้นทุนการเงินที่สูงมากๆที่จะดึงเงินให้อยู่กับเขาเนาะแล้วก็การที่เฟดเนี่ยทำการทำแบงค์สต็อปเนี่ยนะครับหรือว่าให้ปั๊บคล่องเนี่ยมีต้นทุนต้องบอกก่อนว่ามีต้นทุนนะครับก็ทำให้มันก็ตึงๆกันไปทั้งหมดเลยเนาะนี่คือหมดนะในฝั่งของอเมริกานะครับก็เรียกว่าไม่ง่ายนะแต่หุ้นก็ยังคงขึ้นอยู่นะครับก็แบกด้วย Nvidia นี่นะครับโอ้โหพี่ทีว่า Nvidia นี่มันสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเขามีคำแซวด้วยนะเขาบอกว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังไปขุดทองกันนะครับก็คือพูดถึง AI Meta นะครับไป AI นะ Apple ก็ไป AI Microsoft ไป AI หมดแต่ Nvidia กำลังขายพลั่วขุดทองนี่ก็คือชิป AIตัวล่าสุดเนี่ยตัว A100 มั้งเขาบอกว่าเป็นชิปที่เหมาะกับการประเมินผลมากๆอะไรเงี้ยที่แบบเก็บข้อมูลสักอย่างหนึ่งผมไม่ชัวร์นะแต่เขาบอกว่ามันเหมาะกับคือ AI ต้องใช้นะก็คือ AI ต้องประเมินผลเก็บข้อมูลอะไรใช่ไหมGPU ครับเป็นตัวประเมินผลไม่ได้เก็บข้อมูลใช่ประมาณนั้นนั่นแหละแต่ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของ Nvidia ล้ำมากๆครับพี่ทีจนทำให้ตอนนี้หุ้นพอทำหายกระจุยนะครับว่ากันว่าตอนโควิดอ่ะเราก็ว่ามันหุ้นมันสูงมากเลยนะไปออทำไฮไปแล้วนะก็คือพี่ทีจำได้คุยกันเอ็มเดียมันดีแพงตอนนี้มันไปอีกแล้วพี่ร้อยพี่เป็นร้อยต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ผมวิเคราะห์เองเป็นในกลุ่มเพื่อนๆแล้วกันอันนี้ผมก็บายไอเดียนะไม่ได้โทษเขานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมบายไอเดียเพราะตอนนั้นอ่ะเอ็มเดียเป็นตัวนึงผมสนใจที่ผมเคยบอกแล้วมันจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแบบก็ว่าเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ทำพวกเกี่ยวกับแอนิเมชันต่างๆด้วยไงถูกไหมแต่ตอนนั้นน่ะคิมคริปโตก็แตกอ่ะเท่านั้นไม่พอการ์ดราคาอินเวนทอรี่มันโดนดันอันนี้การ์ดไม่ใช่ราคาหุ้นนะมันโดนดันไปสูงมากอินเวนทอรี่ก็เหลือเมืองก็แตกแล้วเราก็ดูแบบเฮ้ยร้อยกว่าเออจะซื้อปุ๊บเพื่อนผมก็ยังเอ้ยแบบเออมันก็มีปัญหาแบบนี้นะ AMD มันน่าจะดูดีกว่านะอะไรดีกว่านะก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่ได้โทษใครแต่บอกว่าณตอนนั้นมันทำให้พอมองแบบเนี้ยมันทำให้ผมพลาดพอจุดกระแส AI ChatGPT มาปุ๊บอะโอ้โหขึ้น2เท่าเลยแต่ไอ้วิดีโอตอนนั้นเหมือนแตกเลยเพราะว่าตอนนั้นมัน400มั้งเหลือร้อยเดียวอ่ะใช่ไหมร้อยกว่าผมก็เล็งๆอยู่ว่าผมก็เลยแบบคุณไม่ลงไปเลยลงไป 80% นะ 75% ลงเยอะลงเยอะร้อยกว่าเหรียญนะผมจำได้แล้วก็แบบนั่งคุยกันเอาไงดีแต่แบบด้วยตอนนั้นมีแต่เราไม่คิดว่า AI จะมาเร็วขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสบูมขนาดนี้ ChatGPT มาเนาะไปเลยใช่ไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนเลยซึ่งตอนนี้ Nvidia วิธีกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติชาติไปแล้วนะต้องบอกก่อนนะครับคุณโจไบเดนเนี่ยนะเมนชั่นเลยว่า
ชิป AI ของ Nvidia ห้ามส่งไปจีนนะครับยังไม่พอฮะห้ามส่งไปตนออกกลางบางประเทศด้วยเออก็คือโอเคต้องบอกว่าไอ้ซัพพลายเชนชิปเนี่ยคุณโจเนี่ยเขาก็กิจการมาพักนึงแล้วนะแต่นี่เขาเมนชั่น Nvidia AI ชิปเลยวิธีสมบัติของชาตินะครับผมขอเรียกเป็นสมบัติของชาติแล้วก็ห้ามส่งไปตัวหลักการเพราะเขาบอกว่าตัวหลักการเนี่ยจะมีโอกาสที่เอาคลิปตัวนี้เนี่ยไปส่งให้จีนต่อได้เพราะว่าช่วงหลังติดกับจีนเกินไปนะครับแบนด้วยเลยนะครบจีนไม่ครบด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปเห็นภาพว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับแล้วจีนเนี่ยพอไม่ได้ชิปจาก Nvidia เนี่ยทำให้ AI เขาเองหรือ Cloud เองเนี่ยมันจะกระทบหรือไม่หรือจีนจะยังไงถ้าที่มองประเด็นนี้หน่อยฮะโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาหนักมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับการที่ประเทศจีนเนี่ยจะเน้นไปต่อทางด้านตัวของด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเลยเพราะสุดท้ายมันคือดิจิตอลเทคโนโลยีอ่ะพื้นฐานของมันคือเซมิคอนดักเตอร์เลยแหละทั้งเรื่องของการเก็บข้อมูลทั้งเรื่องของการประมวลผลนะแล้วคิดดูถ้าสมมติว่าต้นทุนในการผลิตมีหลายข่าวแล้วว่าเออจีนเริ่มผลิตแบบต่ำ10นาโนได้แล้วนะผลิตได้ไม่ว่าแต่ผลิตออกมาใช้ได้ในแมสโปรดักชันอ่ะได้เปล่าแล้วแข่งขันได้หรือเปล่าในแลบผมเชื่อว่าจีนทำได้แต่ในเรื่องแมสโปรดักชันในเรื่องอะไรมันคนละเรื่องนะครับเอาง่ายๆเหมือนปรับประเทศไทยผลิตรถขายได้ไหมผมเชื่อว่าทำได้แบบเทพๆไปนะแบบว่าอินดี้เทพๆเลยเอาแบบเทพๆเลยทำได้โอ้ตังก็มีถูกป่ะแต่ถามว่าแล้วถ้าผลิตแล้วเพื่อขายแข่งอ่ะอันนี้ผม question mark เลยมันคนละเรื่องนะเพราะมันต้องขีเอาบ้างสักคันไหมสักคันไหมก็อย่าง20 ล้านนะครับสักคันหนึ่งติดนิดเดียวครับจะหาตังจากไหนแค่นั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันคนละเรื่องกันว่าผลิตได้กับผลิตเพื่อขายได้มันคนละเรื่องโอ้ยแต่ที่บอกแหละพออยู่ในอุตสาหกรรมอ่ะเขาบอกเลยทำไมต้องเวเฟอร์ใหญ่ทำไมต้องเป็น300มิลลิเมตรก็เพราะว่ามันจะต้นทุนถูกขึ้นไงเวเฟอร์มันใหญ่ไงมันเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาพอใหญ่ปุ๊บจำนวนเวลาต่อผลิตเออร์เลอร์อะไรถ้าคุณคุมได้มันจะทำให้ต้นทุนในการผลิตถูกกว่าคุณถึงเป็นผู้ชนะอุตสาหกรรมมันเป็นรูปแบบนี้เพราะนั่นจีนบอกครับว่าสะดุดมากแต่อย่างที่บอกหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณทำแบบเนี้ยไม่ต่างจากเป็นการกระตุ้นให้จีนต้องผลิตค้นคว้าและวิจัยเองด้วยนะเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับตอนนี้เริ่มมีในงานวิจัยมันมีมาตลอดเลยคือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบแบตเตอรี่แบบใหม่ตัวสารกึ่งตัวน้ำที่ใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์แบบใหม่อ่ะจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วรูปแบบในการประมวลผลแบบใหม่การนำไฟฟ้าแบบใหม่อ่ะมันมีมาตลอดเพราะตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดขึ้นเร็วหรือไม่เกิดเลยก็ได้ใช้คำนี้ผมงานคำว่าวิจัยมันคือแบบนี้แหละน่าสนใจนะครับที่จริงแล้วเรื่องของ Economy of Scale เนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงเนาะมันทำได้แต่มันแข่งขันไม่ได้แล้วประเด็นคือผมว่าอเมริกาก็คงเห็นตรงนี้แหละก็เลยพยายามจะมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเซมิคอนดักเตอร์พวกชิปพวกเนี้ยก็พยายามจึงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเข้าครอบให้หมดเลยแจกเงินด้วยนะแจกเงินด้วยนะครับต้องบอกให้เรียกว่าคิมเทคโนโลยีอื่นๆน่ะผมเชื่อว่าอเมริกาคงเห็นแล้วว่าจีนน่ะน่าจะสามารถพัฒนาหรือว่าไล่ติดตามได้ภายใน 5-10 ปีแต่ไม่ใช่เซมิคอนดักเตอร์แล้วตรงนี้มันเป็นหัวใจด้วยหัวใจในการของดิจิตอลเทคโนโลยีด้วยเขาเลยมาปักหมุดแล้วมากันตรงนี้ไว้เพื่อทำให้จีนพัฒนาช้าลงกว่าเดิมน่าสนใจนะครับที่จริงจีนเองเนี่ยช่วงนี้ก็เพี้ยงพล้ำนะต้องบอกเลยว่าเพี้ยงพล้ำไปเยอะทั้งเรื่องของเทรดวอลเรื่องของหนี้อสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของไต้หวันอีกนะฮะเจอเซมิคอนดักเตอร์อีกมันก็หลายเด้งหลายดอกนะแต่ก็ดูยังคงสู้อยู่นะก็ยังคงแข็งกร้าวนะครับไม่มีท่าทีจะโอนเอ็นโอนอ่อนอย่างไรนะเอาจริงถ้าบอกจริงยอมแพ้แล้วเอามาเลยครับเข้าคอกผมขอไม่ได้ไม่ได้แล้วขึ้นหลังเสือเออหลังเสือหรือเปล่าวะหลังมังกรแล้วนะอย่างนี้คิมคือเขาเรียกว่าไงอ่ะจีนจะยอมแพ้ยังไงอ่ะคืออะต่อให้คุณเป็นที่หนึ่งแล้วคุณรู้ว่าโอกที่สองมีโอกาสที่จะแซงคุณตลอดอ่ะเขาบอกยอมแพ้คิมนะครับคิมจะทำยังไงอ่ะก็ต้องเอาให้ตายอ่ะพูดตรงๆเออหรือไม่ก็ต้องเอาให้มั่นใจว่าไม่แบบตามไม่ได้ผมว่าลำบากแล้วอย่างอ่ะที่บอกมันเป็นเรื่องของคนละระบบทุนของคนละระบบของคนละความเชื่อเลยนะใช่เพราะนั้นความเชื่อคนละแบบไม่ต้องคุยใช่ๆสำคัญมากเพราะว่ามันมีมาแล้วครับตั้งแต่สมัยสงครามนู่นน่ะที่แบบเวียดนามเนี่ยคนนั้นได้คอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะกับทางประชาธิปไตยรัสเซียก็ซัดกันกับตะวันตกก็เพราะเรื่องแนวคิดทางการเมืองนี่แหละมันยิ่งใหญ่นะมันลัทธินะลัทธิมันคือความเชื่อลัทธิเลยนะเออมันประมาณนั้นเลยในทางการเมืองนะครับมันก็เลยเป็นน้ำกับน้ำมันที่เข้ากันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยแต่ว่าครับกลับไปจีนนิดนึงครับผมรู้สึกว่า
การที่จีนจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะจีนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนคือมันคือมิราเคิลเลยนะเศรษฐกิจจีนโต 10% ขึ้นมาหลาย10ปีติดต่อกันและไม่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเลยคิมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างมันโดนหมักหมมสะสมอยู่แล้วอ่ะโกงความตายไงอเมริกาไงโกงความตายอเมริกาก็เกิดวิกฤตขึ้นเรื่อยๆไงบับเบิ้ล .com อะไรก็เป็นเรื่องปกติของเศรษฐกิจถูกป่ะแต่สำหรับจีนน่ะผมเชื่อว่าอย่างน้อยนึงอ่ะจุดที่เราให้เห็นก็คือในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่อากิการการค้าอาจจะไม่ใช่จีนทำแต่เรื่องอสังหาริมทรัพย์มันเกิดจากรัฐบาลจีนทำนะจอกฟองสบู่สักหน่อยใช่รวมถึงเทคด้วยมันเกิดจากนโยบายที่อยู่ๆไม่มีใครเขายุ่งกับคุณเลยอยู่ๆคุณห้ามออนไลน์ห้ามขยายไปธุรกิจอื่นฟองสบู่เทคก็แตกแล้วคุณดันรีบมาเจาะอสังหาริมทรัพย์เฮ้ยคุณให้กู้อย่างนี้มากไม่ได้แล้วคุณต้องระดมนี่ต่อทุนเท่านี้คุณต้องมีเงินสดเท่านี้คุณต้องมาอะไรเท่านี้อันนี้สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมรู้สึกถ้าผมเป็นผู้บริหารประเทศนะมันดีกว่าคนอื่นเข้ามาเห็นจุดอ่อนของเราแล้วเขามาเสียบอ่ะเพราะเขามาเสียบเขาเสียบมิดด้ามไงถูกไหมถ้าเราเสียบเองจะมาซื้อด้วยจะมาซื้อไปด้วยใช่แต่ถ้าเราเสียบเองมันยังค่อยๆได้ค่อยๆแบบซื้อเวลาได้ให้มันผ่อนออกได้ผมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะยังให้คะแนนแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากที่จีนก็สมควรอาจจะต้องเจอวิกฤตเศรษฐกิจได้แล้วมั้งก็เป็นเรื่องปกติของทุนนิยมไม่ได้แช่งมองบวกนะก็คือมองบวกในมุมของการที่ฟองสบู่แหกครั้งนี้ไม่ได้มองบวกคิมคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มองถึงขนาดที่โอ้โหประเทศจีนจะล่มสลายระบบเศรษฐกิจจีนจะล่มสลายโอ้ยเขาเกิดดึงมาตั้งเท่าไหร่เขาขายกำไรเศรษฐกิจโตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับแล้วอย่างที่บอกประเทศเล็กๆก็คิมหรือแม้แต่อย่างไทยเราเองอ่ะตอนนั้นเขาพูดระบบเศรษฐกิจของไทยล่มสลายแล้วในปี40เดี๋ยวก็กลับมามันไม่มีประเทศไหนมันหายไปมันคือรูปแบบปกติของระบบทุนนิยมละกันผมใช้คำนี้เลยจริงเนี่ยต้องพูดถึงเคสของไทยเนี่ยคือมิดด้ามจริงๆนะหุ้น 1,600 ใช่ไหม 1,600 1,700 1,700 กว่า 1,700 1,600 เหลือ200คุณคิดดูเด็กว่ามิดด้ามไหมแล้วมันคือการเงินหายไปครึ่งหนึ่งอะมิดด้ามยังนะฮะใช่มันคือการโซเบนซี่เลยคิมมันคือการอารมณ์ที่ประมาณว่าที่ดินแบบสมมติ1ล้านบาทแต่ผมสนิทกับคิมและคิมเป็นนายแบงก์อะคิมเฮ้ยเพื่อนกันขอกู้20ล้านดิที่ดินล้านเดียวนะแล้วแบงค์ปล่อย20อ่ะโอ้โหใจดีไงไอ้ก็เศรษฐกิจเติบโตใช่แล้วมันเหลือมันก็อย่างเงี้ยมันก็เลยเละไงเพราะฉะนั้นมันเป็นหาที่ใหญ่กว่าแล้วแบบมันมีเขาเรียกว่ามูลค่ามันเกินสินทรัพย์ที่ถือเยอะเพราะเวลาลงมันเลยลงหนักมากๆแต่ถามว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มเกินไปแล้วเริ่มมีฟองสบู่แล้วเขาควบคุมเองเจาะเองอ่ะมันก็เลยรู้สึกมันเราอย่างน้อยเราคนนอกมองแล้วรู้สึกว่ายังเขาเรียกว่าน่าเรียกว่านะมันน่าจะแบบยังพอดูแลจัดการได้แต่ใช้คำว่าแต่นะมุมมองต่อหุ้นจีนของผมเปลี่ยนใช้คำนี้เลยเปลี่ยนนะคืออาจจะไม่ถึงกับไม่ลงเลยแต่ลงในเวทที่น้อยกว่าเดิมผมจำใช้คำนี้นะต้องเปลี่ยนใช่ครับเพราะข้อมูลมันเปลี่ยนจริงๆเราเห็นได้จริงๆว่ามันเริ่มมีการเศรษฐกิจจีนภายในมีปัญหาสำหรับผมรู้สึกว่าจีนยังน่าลงทุนอยู่ไหมยังน่าลงทุนอยู่แต่คงต้องลดสัดส่วนมากกว่าเพราะว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนอะความสามารถในธุรกิจของจีนบริษัทของจีนอะก็ยังคงจำกัดอยู่ในจีนแล้วก็อาเซียนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เอเชียบ้างแต่ในหุ้นของฝั่งอเมริกาในเรื่องของรายได้มันคือ global ในสัดส่วนที่มากกว่าละกันแต่มีประเด็นเรื่องของ de-globalize ด้วยนะครับก็คือกลุ่ม BRICS เนี่ยกลุ่ม BRICS อันนี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆถ้าพูดถึงอะเศรษฐกิจ GDP กลุ่ม BRICS แซง G7 ไปแล้วนะฮะน้ำมัน 44% ของรีเสิร์ฟโลกนะครับประชากร4เท่าของกลุ่ม G7 แล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจเติบโตเช่นอินเดียจีนเองเนี่ยก็กำลังโกรธเลยถ้าเทียบกับฝั่งของอเมริกาเองหรือยุโรปเองก็ไม่ได้โกรธแรงแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยพอจีนถามว่าจีนมีตลาดไหมเฮ้ยเขาพอมีพรรคพวกอยู่นะนี่ใช่อย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยสปป.ลาวเรียกว่าพรรคพวกได้ไหมหรือว่าเมียนมาอย่างเงี้ยนะครับที่มีคนพูดถึงสปป.ลาวที่ล่าสุดเนี่ยติดกับดักหนี้ที่จีนนะหนักขึ้นอันเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าเงินต่างประเทศเขาน้อยพี่ทีแล้วต้องนำเข้าน้ำมันไงสปป.ลาวเนี่ยก็หนักจริงๆเนื่องจากอันหนึ่งคือไม่มีพื้นที่ติดทะเลนะครับก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากข้างนอกเยอะพอเศรษฐกิจไม่ดีแล้วรวมถึงโควิดมาแล้วประเด็นคือไปทำโครงสร้างขนาดใหญ่เรื่องของรถไฟความเร็วสูงจริงก็ไม่ผิดนะผมต้องบอกก่อนว่าไม่ผิดอะไรเพราะว่าก็เป็นการลงทุนอ่ะถูกไหมการรีเทิร์นมันไม่ได้คิมมันใช้เวลานานแล้วก็อาจจะทำให้อำนาจการต่อรองกับทางจีนน้อยลงแล้วกัน
ก็บอกงี้เพราะว่าเป็นลูกหนี้เขาอะถูกไหมครับแล้วก็พอเจอโควิดเนี่ยถือว่าเซ็นแล้วไม่พอเจอเรื่องของราคาน้ำมันแพงอีกเพราะว่าเรานี่ก็ต้องนำเข้าน้ำมันถูกไหมฮะเจอน้ำมันแพงหนี้ประเทศที่สูงแล้วเป็นหนี้จีนด้วยแล้วก็ตัวโควิดอีกมันก็เลยปรามาเดย์นะครับการเงินเดิมก็ไม่ได้แข็งอยู่แล้วมันก็เลยแบบปรามาเดย์จนทำให้ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องซื้อน้ำมันต้องบอกเขาซื้อไทยนะพี่ทีนะตอนนี้ต้องซื้อจีนละนะครับซึ่งซื้อจีนเนี่ยซื้อเป็นเงินหยวนแล้วก็เงินกีบได้หลายคนบอกเอ้าทำไมลาวถึงไม่ใช้ดอลลาร์นี่ไงดีดอลลาร์ไลเซชันหรือว่าเปโตรดอลลาร์จบไปแล้วแต่ต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเขามีดอลลาร์เขาซื้อได้ไปแล้วนะแต่ว่าเขาจะใช้เงินหยวนกับใช้เงินกีบเนี่ยแล้วจีนดันรับเงินกีบเนี่ยต้องถามว่าแล้วข้างหลังคำพูดนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอีกอย่างหรือเปล่ามันมีอะไรครึ่งตึ้งผมคิดว่ามีด้วยความจริงนะครับดังนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยลาวก็เลยต้องติดหนี้จีนมากขึ้นไปอีกกับดักหนี้เหมือนเราเพียงพั้มอ่ะแล้วถ้าคนจะมาให้คุณฟันดิ้งให้คุณเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่มากขึ้นนะครับซึ่งเดิมเมื่อกู้ใครไม่ได้ก็กู้จีนก็เลยทำให้ติดกับดักหนี้จีนมากขึ้นนะครับผมก็เลยตั้งคำถามกันว่าตอนนี้ในตัวจีนเองเนี่ยก็เจ็บจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะพี่บอกกับการเจาะฟอสซิลเองก็คือเจ็บนั่นแหละสมควรแต่ว่าก็ยังดีกว่าถูกคนอื่นเจาะนะแบบมิต้าเหมือนไทยเราอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจีนช่วงหลังเนี่ยมีขยายมาประเทศอื่นๆเยอะเช่นกลุ่มบริกหาพันธมิตรเยอะกลุ่มบริกซาอุดิอาระเบียอิหร่านนะครับรวมถึงอาร์เจนตินาเวเนซุเอลานะสปป.ลาวเมียนมาเองก็ตามเนี่ยนะครับเหมือนอิทธิพลจีนจะขยายช่วงนี้รวมถึงไทยด้วยพี่ทีล่าสุดเนี่ยสภาพูดต่อเลยว่าเอ็กซ์พอร์ตของจีนเนี่ยเข้าไทยกระจุยนะครับแล้วไทยก็ยังขาดดุลจีนขาดดุลแบบเพิ่มขึ้นทวีคูณด้วยนะฮะตอนประมาณ3ปีที่แล้วปี2563ไทยขาดดุลจีนอยู่600,000 ล้านแล้วว่าเยอะไหมเยอะนะ แต่ปีที่แล้วครับขาดดุลไป1.2 ล้านก็คือ 1.2 ล้านล้านก็คือยิ่งทำยิ่งขาดทุนอะเหมือนคุณแต่ต้องบอกผมไม่ได้กล่าวหาว่าจีนแบบไม่ดีแต่เหมือนว่าขอนว่าแข่งขันแล้วกันเดี๋ยวจะหาใช่คือไทยกับจีนเนี่ยก็ต้องการคนละเรื่องเลยไม่รู้ว่านโยบายด้วยหรือเปล่าที่ทำให้จีนได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าแบบเราแข่งขันไม่จริงๆเปิดหน้าชกแล้วสู้ไม่ได้นะครับแต่ไม่พอครับตอนนี้ที่จีนกำลังเพ่งพั้มเนี่ยของจีนดาลักเข้าไทยหนักกว่าเดิมอีกวิธีใช่และเขาเริ่มบ่นเลยว่าการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐอะเริ่มมีของจีนไปแล้วก็คือมันถูกอะมันก็เลยแบบของรัฐการแล้วคิมจัดจ้างภาครัฐยังไงหายให้ก่อนด้วยอันนี้ผมเคยได้ยินนะว่าแบบในภาคเอกชนมีการประมูลของจีนมาเขาบอกว่าเขาลงทุนได้ก่อนแล้วเขาไม่คิดดอกเบี้ยเลยคือแบบของไทยสู้ไม่ได้เคยคุยกับพี่หลายๆคนที่เคยประมูลงานแล้วกันนะเขาบอกเนี้ยเขาบอกสู้ยังไงอาทีเขาดอกเบี้ยเขาต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นเรื่องปัญหาเรื่อง inventory แล้วก็เคยคุยกันมานานนะว่าสุดท้ายอ่ะของจีนไม่ใช่แค่ไทยโดนหรอกจีนผมว่าเซาท์อีสต์เอเชียโดนหมดใกล้ๆจีนยิ่งโดนเป็นเขามีตัวสินค้าคงคลังอ่ะแล้วสุดท้ายพอมีปัญหาเขาต้องการเงินสดเขาก็กล้าที่จะขายตัดราคาลงไปถึงก็ต้องยอมรับว่าจีนมีการสนับสนุนการค้าภายการค้าระหว่างประเทศและการมีการให้เคลมภาษีอะไรผมเคยบอกว่าถ้าทำธุรกิจจริงๆอ่ะอย่าแข่งกับจีนโดยตรงเลยยิ่งแบบคุณไปซื้อเขามาขายอ่ะคุณรอวันตายจริงๆเขาเอามาขายทำไมไม่พอเขาตัดราคาเขาไปเคลมภาษีบางอย่างบางประเภทได้อีก10 กว่า 20% นะคิมเขาอมได้ขนาดนั้นอ่ะเขาขายขาดทุนตรงเนี้ยไปเคลมภาษีกันว่าสุดท้ายเขาเคลมภาษีแล้วเขากำไรแล้วเขาทำเยอะด้วยไงเขามีกำไรเยอะนะครับใช่และอีกอย่างนึงอ่ะเป้าหมายอย่างนึงคือบางคนสำหรับบางธุรกิจอ่ะเขาต้องการเอาเงินออกนอกประเทศเพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยเขายอมขาดทุนได้เงินเขาหายบางส่วนได้แต่เขารวยอ่ะเขาก็โอเคยังได้เงินออกนอกประเทศได้บ้างดีกว่าออกนอกประเทศไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่จีนห้ามเอาเงินออกนอกประเทศครับขออนุญาตมีประเด็นเรื่องของฟรีโซนด้วยก็คือมีพื้นที่ที่แบบมันดรอปของแล้วไม่เสียภาษีแต่พอจะออกมาเนี่ยออกชิ้นเล็กๆก็เลยทำให้ไม่เสียภาษีต่ำกว่า10,000 บาทมันคนก็เลยบอกว่าโหไทยเราเสียภาษีแต่ของจีนไม่เสียภาษีก็เลยแข่งไม่ได้พี่ทีมองไงบ้างตรงนี้โอ้เป็นจริงครับมันก็ไม่แฟร์จริงๆแหละเนอะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละผมก็รู้สึกว่าพอเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางอ่ะมันไม่มีทางสู้ได้เลยการที่เราขาดทุนจีนอ่ะมันไม่ใช่การที่บอกว่าเอ้ยทุกคนต้องไปซื้อของจีนนะมันไม่ใช่มันเกิดจากการตัดสินใจของแต่ละคนที่เขารู้สึกว่าเขาซื้อของจีนในราคานี้และคุ้มค่ากว่าอืมนั่นคือการแข่งขันของโลกเราต้องยอมรับมันไม่ใช่แค่ไทยหรอกคิมมันไม่มีประเทศไหนที่สู้จีนได้ถ้ามันเขาไม่ได้ฉายาโรงงานของโลกหรอกครับมันไม่ใช่มันถ้ามันเขาไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไปได้หรอกเพราะนั่นมันต้องคิดหรือว่าอย่างที่หลายๆอาจารย์หลายท่านก็บอกเราไปทำของถูกไม่ได้แล้วเราไปทำของอีโคโนมีอัพสเกลไม่ได้แล้วเราไปแข่งกับจีนตรงๆไม่ได้
เพราะด้วยต้นทุนต่างๆเราไม่ไหวแล้วเราก็ไม่รวยเท่าเขาด้วยบอกแบบนี้แล้วกันเนาะใช่อเมริกายังสู้ไม่ได้เลยอะเอาไงใช่ใช่แต่เขาขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วกันนะในกลุ่มบริกขอจะได้เป็นกลางๆหน่อยแล้วกันเนอะภาพจริงๆเนี่ยที่ออกมาหลายคนบอกแล้วกลุ่มบริกออกมาเพื่อต่อต้านอเมริกาจะทำให้ดอลลาร์ล้มจะให้อะไรอะคือเป็นภาพที่คนภายนอกมองซึ่งก็ไม่ผิดก็ไม่แปลกหรอกคุณดูรายชื่อแต่ละประเทศสิถูกไหมแต่หลายๆคนที่เอาอาร์เจนตินาเข้ามาเอาอะไรเข้ามารวมไปถึงในกลุ่มที่คิมบอกเราเนี่ยมีเป็นคนขายละกันมากกว่าคนซื้อไม่ใช่เป็นประเทศส่งออกอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ครบลูปนะถูกป่ะคุณต้องแบบมีการบริโภคภายในคุณต้องซื้อกันไปซื้อมาจนทั้งคุณยืนอยู่ได้เองซึ่งเมื่อคุณเทียบยอดขายแล้วการได้การได้รูปการค้าจากอเมริกาจากยุโรปอ่ะคุณก็เทียบกันไม่ได้เพราะสุดท้ายอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็ขาดดุลให้จีนหมดแหละจีนกินเรียบหมดใช่ไหมถูกป่ะเพราะมันก็เป็นรูปแบบนี้รวมไปถึงอ่ะอันนี้คนนอกมองว่าอุ้ยบิ๊กเนี่ยจะต่อต้านอเมริกาจะลบดอลลาร์แต่คนในบิ๊กเฮ้ยเบาเราก่อตั้งกันอ่ะโดยเฉพาะอินเดียนะถูกป่ะเขาบอกเขาก่อตั้งไม่ได้เป็นปรปักษ์ต่ออเมริกาเขาต้องการคู่ค้าเขาต้องการข้อตกลงเพื่อเป็นทางเลือกเขาพูดชัดเจนนะเขาไม่เขาร่วมกับบิ๊กเนี่ยเขาไม่ได้ต่อต้านอเมริกาเพราะจีนรักอินเดียรักทุกคนเหมือนกันมีคำพูดหนึ่งนะของนักวิเคราะห์บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของอินเดียคือจีนไม่ใช่ใช่ใช่ปัญหากันตั้งแต่โบราณแล้วครับแล้วจีนเองก็น่ากลัวจริงๆไปแบบศรีลังกาก็เพิ่งก็ติดที่จีนใช่ไหมปากีสถานเนี่ยข้างๆก็ติดที่จีนล้อมอินเดียไว้หมดแล้วโคตรน่ากลัวเลยผมกลัวนะจีนล้อมไว้หมดแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชายแดนเองก็มีปะทะกันเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยศัตรูของอินเดียคือจีนไม่ใช่ตะวันตกอันนี้พูดถูกจริงๆผมก็เชื่ออย่างนั้นดังนั้นการที่อินเดียอยู่กับบริกเนี่ยนะครับแล้วก็จะเนียนกับบริก 100% เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันตลกไปหน่อยนิดนึงต้องบอกตรงๆนะครับแล้วอีกหลายประเทศเช่นทางอินโดนีเซียเขาก็ไม่รีบที่จะเข้ากลุ่มบริกนะครับเขาบอกว่าฉันอยู่ดีวันนี้ก็สองขาอยู่แล้วขายได้ทั้งคู่อยู่แล้วเนี่ยจะขายได้ทำไมจะเลือกทำไมก็ขายดีทั้งสองอันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอกลุ่มบิ๊กมันมีความที่แบบเป็นอริอเมริกาชัดเจนขึ้นอย่างเช่นรัสเซียจะเอาเบลารุสเข้าเนี่ยอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันก็มีความเลือกข้างไงนั้นประเทศที่ได้สองขาไทยเราก็ถือว่าได้สองขานะใช่เราต้องให้ได้สองขาด้วยคิมเออไม่งั้นยากนะว่าปู่สมมติขาดดุนจีอย่างเงี้ยไม่เอาอเมริกาแล้วจะขายใครใช่กินเองเหรอจะขายใครแล้วใช่ไทยก็ถือว่าได้ดูอเมริกาเยอะนะครับแล้วก็ยุโรปเนาะก็คือเราเองต้องยอมรับพวกเขาเป็นคนรวยนะฮะคนรวยบริโภคเยอะซื้อของแพงของดีไทยก็เลยได้ขายไปนะแต่จีนนี่สู้ยากจริงว่ะผมเอาถ้าผมคิดผมเป็นผู้นำประเทศผมจะไม่ออกจะสู้ยังไงวะนะเขามีรอแมตช์คนเขาเป็นคุณต้นน้ำมันไอ้นี่ผมชอบผมชอบนี่มากเลยนะคืออันนี้อาจจะแบบใกล้หมดเวลาแล้วกลัวไม่ได้พูดเรื่องตาสันนี่เพราะผมรู้สึกเขาเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนจริงๆคุณบิลเลียนบอยครับมีอะไรที่สามารถปกป้องนักลงทุนได้ไหมครับบางทีทุกอย่างก็ถูกต้องหมดแต่โดนบริษัทเกลียนหรือนักลงทุนต้องปกป้องตัวเองครับก็ผมว่าเป็นห่วงไงว่าจะซื้อยังไงดีเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยทำไมก็ว่าดีแล้วตรวจสอบดีแล้วออดิตแล้วแต่ก็ยังเฟลได้ยังพังยังหายเงินได้ยังไงครับพี่ดีครับก็เอาจะขอแบบพลิกมาเร็วหน่อยกันได้หรือเดี๋ยวเวลาไม่พอคือเดี๋ยวหมดอ่ะผมบอกตรงเจ้าของธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในตลาดอ่ะเป้าหมายของเขาจริงๆคืออะไรครับขยายเขาต้องการเขารวยขึ้นรวยขึ้นทำบุญไม่มีอ่ะไม่มีกระจายเขาดีให้คนอื่นอันนี้อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างบางโอกาสรอบสื่ออาจจะพูดอย่างนี้ผมต้องการให้คนไทยได้ถือหุ้นดีๆครับใช่ไหมครับคือเรามองโลกความเป็นจริงก่อนทุกคนทำงานเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวรวยขึ้นเขาไม่ได้มองถึงคนอื่นหรอกถูกไหมแล้วคำถามก็คือถ้าสมมุติว่าเขาทำบางอย่างแล้วเขาได้ประโยชน์ได้กำไรได้เงินแล้วคนอื่นเสียหายแต่ไม่ผิดกฎหมายคุณคิดว่าจะมีคนทำแบบนี้เยอะไหมก็ต้องมีบ้างมั้งจิตใจคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฟังดีๆนะถูกไหมทำคุณทำแบบคุณทำบางอย่างปุ๊บคุณได้เงินคนอื่นเสียหายแต่ไม่ผิดกฎหมายจับไม่ได้เพราะมีคนทำใช่ก็ตามกฎตามเกณฑ์เพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่เงินเราออกจากกระเป๋าเรานะครับนี่คือสิ่งที่จะปกป้องเราได้นะครับคือความรู้เงินทุกครั้งจะออกจากกระเป๋าเราเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่ามันมีโอกาสที่จะไม่กลับมา
ต้องนึกถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า worst case scenario หรือสิ่งที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นก่อนนั่นแปลว่านักลงทุนจริงๆอ่ะไม่ควรที่จะไปกู้เงินเท่าที่ตัวเองไม่มีปัญญาใช้มาลงทุนทำธุรกิจก็เหมือนกันเพราะนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณต้องเข้าใจหรือคุณต้องตีความมองให้ออกคุณต้องเข้าใจเกมอ่ะเหมือนกับอยู่ๆคุณอุ้ยคุณอยากรวยจังอ่ะแล้วเขาเอาเงินสดไปเล่นกันแต่คุณไม่เข้าใจเกมอ่ะคุณเล่นไปก็แพ้เพราะคุณยังไม่เข้าใจกฎกติกาอะไรทั้งหมดเลยอย่างที่บอกแหละครับก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะการที่ปกป้องอย่างหุ้นกู้อย่างเงี้ยผมถ้ามีคนมาถามผมนะหลายๆคนตอนออกสื่อผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนำให้ใครซื้อหุ้นกู้ตอนเศรษฐกิจขาลงเลยถูกไหมผมพูดผมโยกคิมเมอร์ก็จำได้ผมพูดหลายครั้งถ้าคุณไม่สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ถามว่าทำไมหุ้นกู้ถามว่าผมไม่เขาเรียกว่านะไม่สนับสนุนเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะหุ้นกู้มันคือการให้เขาให้บริษัทนั้นๆกู้แปลว่าเอ้ยถ้าบริษัทนั้นเจ๊งคุณได้ศูนย์นะเอ้ยคุณเหลืออาจจะเหลือศูนย์เลยนะถูกป่ะแต่ถ้าคุณได้คุณได้แค่ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ 3% แล้วเวลาที่คุณได้ใช้เงินคุณบอกเอ้ยแต่มันได้ใช้เงินก่อนนะพี่ถ้าเขาจะโกงหรือเขารู้ว่าเขาจะล้มอ่ะเดี๋ยวนี้มองอะไรเขาทำเอาเขารวยถ้าเป็นผมอะผมรู้สึกว่าผมจะล้มเหมือนดูแลครอบครัวผมก็ต้องทำทุกอย่างตามกฎหมายกำหนดเพื่อดึงสินทรัพย์ออกมาทั้งหมดก่อนให้เหลือน้อยที่สุดตามกฎหมายกำหนดนะก็เอาผิดผมไม่ได้คุ้มไม่ได้แล้วถูกป่ะแต่ถามว่าคนให้ผมกู้เสียหายไหมก็เสียหายแต่มันเรื่องปกติที่คนที่เป็นแบบนี้เขาทำธุรกิจผิดพลาดเขาก็ต้องเอาครอบครัวเขาก่อนมันเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากฟ้องยึดทรัพย์อะไรถูกไหมไม่เหลือหรอกคิมโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจมาโกงอะคุณไม่เหลือหรอกฟ้องไปเถอะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของบริษัท จดทะเบียนหรือแม้แต่บริษัทมหาชนจำกัดก็เถอะเขาจะชดใช้เท่าที่ทุนจดทะเบียนชำระที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้นเพราะเขาชำระแล้วก็จะเขาจ่ายหมดแล้วข้อเงินใส่หมดแล้วบริษัทเจ๊งก็เจ๊งไม่เกี่ยวเขาก็ออกไปทำธุรกิจต่อถ้าเปิดบริษัทใหม่อะไรก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วบริษัทเป็นหนี้คุณผมไม่ได้เป็นหนี้คุณผมเป็นเจ้าของเฉยๆคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะเพราะนั่นเปิดบริษัทมาเพื่อเชื่อดไม่ต้องเบิกเขาตลาดหุ้นบริษัททั่วไปเยอะแยะก็มีใช่ใช่แล้วอย่างนี้อ่ะแล้วจะดูยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นดูยังไงหนึ่งถ้าอยากซื้อหุ้นกู้จริงซื้อเฉพาะเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเครดิตเรตติ้งที่เป็นสำหรับผมณตอนนี้นะดับเบิลเอขึ้นไปอ่ะเอก็ได้อ่ะให้เอขึ้นไปตามไปได้แก่ประมาณไหนประมาณไหนความใหญ่ความเข้มแข็งเนี่ยคร่าวๆเลยเอาของไทยก่อนนะของไทยก่อนก็ต้องไปตัดชั้นนำครับปูนซีเมนต์ไทยปตท.CPO อะไรแบบนี้ครับบริษัทลูกก็ไม่เอาเราต้องดูว่าบริษัทตอนเป็นบริษัทลูกอุ้ยบริษัทแม่เป็นบริษัทระดับโลกนะไม่เกี่ยวเขาเอาบริษัทลูกออกคุณต้องดูว่าบริษัทลูกได้เครดิตเรตติ้งเท่าไหร่อันนี้อย่างแรกจำไว้นะครับต้อง A ขึ้นไปนะถ้าอาจจะดูพี่ผมซื้อ A แล้วเขาจะปรับอันดับลงมา Bคุณอาจจะขาดทุนนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าก็ควรจะต้องขายออกมาก่อนถ้าคุณไม่มีความรู้งั้นถ้าคุณไม่มีความรู้วิเคราะห์งบการเงินไม่ได้นะวิเคราะห์สังเกตสดไม่ได้อย่างที่สองคือบริษัทนั้นต้องกำไรย้อนหลัง3ปียังคงกำไรแล้วในอนาคตยังคงกำไรซื้อได้โอ้บริษัทเรตติ้งดีมากเลยครับขาดทุนมาตลอดอย่าไปยุ่งเรตติ้งดีขาดทุนอ๋อใช่อย่างที่สี่คือถ้าเป็นบริษัทที่มีการลงทุนสูงผมไม่ได้ว่าบริษัทไหนไม่ว่าธุรกิจไหนนะแต่ว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ของผมเองละกันมีการลงทุนสูงเช่นอะไรแบบธุรกิจที่แบบต้องสร้างโรงงานสร้างรูสร้างนี้สร้างนั่นบางทีมีนะครับอุ้ยเนี่ยพี่มันเป็นธุรกิจ A ละกันผมไม่พูดชื่อประเภทธุรกิจละกันไม่พูดอุตสาหกรรมละกันนะธุรกิจ A กันเฮ้ยพี่ทีผมว่าเขาสบายใจได้นะเนี่ยพี่ดูงบการเงินนะเขามี 6,000 ล้านนะนู่นนี่นั่นอะไรนั่นเนี่ยน่าจะมีใช้ได้แหละผมซื้อแค่3ปีเองงั้นผมถามหน่อยเขาลงทุนปีหนึ่งเท่าไหร่อ๋อประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านพี่มันแปลว่าถ้าสมมุตินะธุรกิจเขามีปัญหาแล้วเขาไม่ไหวแล้วจริงๆผมไม่ได้ว่าใครนะธุรกิจมีปัญหาแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะมันก็มีทางออกนะเป็นผมก็ออกนะเอาเนี่ยเป็นเงินลงทุนซึ่งลงทุนในอะไรก็ไม่รู้คุณอย่าเห็นว่าบริษัทมีเงินสดเยอะๆปุ๊บแล้วมันจะหายไปไม่ได้คุณเป็นเจ้าคิดสภาพคุณเป็นเจ้าของเงินนะวันนี้มี 4,000 ล้านพรุ่งนี้หายไปหมดเลยยังได้เลยนะหรือพรุ่งนี้อ่ะมีเงินสด 4,000 ล้านนี่ไม่มีพรุ่งนี้การเป็นเงินสดไม่มีมีหนี้ 6,000 ล้านก็ทำได้ถ้าคุณดิวกับเจ้าหนี้คนกู้ไปแล้วแล้วคุณไปซื้อกิจการลงทุนอย่างเงี้ยถูกป่ะเงินสดมันหายได้ชั่วข้ามคืนเลยเพราะเป็นเงินสดในการบริหารจัดการผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงพวกนี้ด้วย
เขาอาจจะประเมินเขาอาจจะประเมินเองอ๋อยังมีเงินไงก็ได้แต่จริงมันมีช่องทางการไหลออกไปเยอะคือมีท่าที่จะทำให้คุณสูญเสียเงินเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูทั้งรีเทลติ้งธรรมาภิบาลด้วยนะครับหรือว่าความคือผมมองถ้าเป็นผมนะผมจริงว่าทำไมผมต้องเอาตัวใหญ่ๆผมว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยดีฟอลต์ไม่คุ้มคือมันมาไปกระจายทั่วโลกเลยฟังก์ชันพังหมดทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นที่ดีเกมอ่ะกู้ต่อไปลำบากใช่มันคือที่ดีเกมว่าคุณกำลังเติบโตคุณยังแข่งขันได้คุณกำลังทำเงินได้คุณเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดคุณกินมาร์เก็ตแชร์เพราะคุณต้องการรักษาอันเนี้ยไว้ได้นานแล้วพวกเขาจะกินนานๆไอ้ตามที่ดีเกมนะแต่แบบว่าคุณแบบมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบยังไม่แข่งขันไม่ชนะยังขาดทุนมันมีโอกาสที่จะแบบจะเพี้ยงพามหรือว่าจะพลาดอาจจะไม่ได้ตั้งใจพลาดนะแต่ว่ามันพลาดเองอ่ะก็ล้มก็เป็นไม่ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะมาจากเรกูเลเตอร์ก็ได้อันนี้ดีเลยอ่ะพอกินพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายเลยอันนี้เป็นสมมุติในประเทศจีนละกันผมอ่ะทำเป็นสตาร์ทอัพสอนหนังสือออนไลน์ติวเตอร์ออนไลน์อยู่หูกำลังรวยหุ้นขึ้นเลยถูกป่ะคิดผมทำอะไรผิดผมไม่ทำอะไรผิดเลยนะผมโกงใครผมไม่ได้โกงนักเรียนผมก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหมดอ่ะแต่อยู่ๆรัฐบาลออกกฎหมายมาแบบเนี้ยให้ผมทำยังไงอ่ะแล้วเงินผมอยู่ในหุ้นหมดอ่ะเฮ้ยเป็นผมก็หาทางผ่องถ่ายนะเว้ยร้องไห้เลยนะจริงจริงว่าถูกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ว่าเอ้ยวันหนึ่งผมเชื่อว่าผู้บริหารต้องเรามาแล้วล่ะผมก็ต้องหาในนายไว้ละใช่เอาเงินไปอะไรดีไปซื้ออะไรดีเอาเงินออกจากบริษัทยังไงให้ไม่ผิดกฎหมายผมใช้คำนี้นะไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องไม่ได้แปลว่าไม่มีคนเสียหายอืมแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยบริษัทมันยังกู้ได้นี่สินทรัพย์ยังน้อยนี่ผมก็ไปขอกู้มาดิแล้วผมก็หาวิธีการผ่องถ่ายหาวิธีการเอาเงินออกจากบริษัทเข้าตัวผมให้มากที่สุดผมทำอะไรผิดอะคิมผมไม่ทำอะไรผิดเลยนะก็อยู่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนนโยบายอะแล้วถ้าคนที่ไม่รู้ผมไปขอกู้เขาให้ผมกู้เกิดอะไรขึ้นเขาเสียหายนะผมไปขอคุณกู้เขาไม่เขาไม่ให้ผมกู้แต่เขาไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบายเขาเสียหายแต่ผมรู้แต่มันไม่ผิดกฎหมายไงนี่แหละคือโลกแห่งการเงินนี่แหละมันคือโลกที่ความเป็นจริงอะครับเพราะฉะนั้นผมบอกไงว่าการกระจายความเสี่ยงกลับมานะครับถ้าหุ้นกู้อยากซื้อขาลงหนึ่งนะเดี๋ยวสองคือคุณลงทุนแล้วแต่ห้ามกู้มาลงทุนกู้ในจำนวนที่คุณใช้ไม่ไหวห้ามลงทุนสองคือกระจายความเสี่ยงในหลายอุตสาหกรรมและหลายสินทรัพย์สามอะไรไม่รู้อย่าลงทุนเมื่อก่อนผมเคยเชื่อเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าเอาเงินเก็บในธนาคารอย่าเอาเงินฝากธนาคารไม่ดีอย่าลงเลยแบบอย่าต้องไปลงทุนไปเอาไปอะไรผมพูดตรงๆไม่ต้องไกลใกล้ๆเลยครอบครัวผมนี่แหละมาผมมาเอาเงินฝากธนาคารมาตลอดผมคนอื่นมาปรึกษาผมนะคิมเฮ้ยพี่ลงหุ้นต่างประเทศยังไงดีลงเราก็ไม่อยากยุ่งกับเงินปามาไงใช่ไหมผมมาผมมาเพิ่งซื้อหุ้นกู้อ่ะของแบบบริษัทต้นของไทยอ่ะไม่นำนะคือผมก็ไม่อยากมาก็มาบอกเฮ้ยทำไมมันโอ้ยมันได้เงินดอกเบี้ยมันน้อยเนอะอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ฝากไหมเราฝากประจันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแม่คือมาม้าป้าป้าเขาทำธุรกิจเขาไม่ได้มีความต้องการลงทุนเขาบอกแล้วเขาไม่สบายใจเขาเคยพูดผมก็เลยไม่ยุ่งแต่แม่เขาไม่ลงมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเขารู้ขอบเขตว่าเอ้ยอันนี้ขอบเขตเขาทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันคือทำให้เขารวยได้แต่การที่เขาควักเงินออกจากกระเป๋าในสิ่งเขาไม่รู้น่ากลัวกว่าเป้าหมายใช่แล้วเป้าหมายของเขาคือเขาพอแล้วเขามีเงินเขาอยากจะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกินมากใช้มากหรอกนะมีความสุขอยู่กับลูกใช้ชีวิตปกติแฮปปี้แล้วแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเขาแฮปปี้แล้วเพราะนั้นเป้าหมายในการลงทุนมันต่างเป้าหมายในการดูแลรักษาเงินมันต่างกันแล้วอันนี้สำคัญนะครับก็อยากลงทุนในพิธีก็ศึกษาความรู้ครับศึกษายังไงทุกตราสารที่เขาอยากเอาเงินของคุณไปลงทุนนะเขาจะมีตามการกฎหมายผมบอกนะอีกอย่างนึงคือลงทุนเฉพาะที่มีหน่วยงานของรัฐบาลรับรองประเทศนั้นๆอย่างลงทุนอเมริกาก็ต้องมีหน่วยงานของรัฐบาลก.ล.ต.รับรองเป็นหุ้นตัวใหญ่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่แบบหน่วยงาน ABC นะครับของอเมริกา ABC อะไรวะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยก็ช่างมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันถูกไหมนะครับใช่พอเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่คุณจะมาจดสมมติเหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยคุณจะมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นใช่ไหมจะเข้าตลาดหุ้นได้ไหมได้คุณต้องลิสต์มาเลยว่าเฮ้ยความเสี่ยงคุณเป็นยังไงคุณต้องทำระบบหลังบ้านนะนู่นนี่นั่นนะเฮ้ยคุณต้องบอกเลยว่าธุรกิจคุณมีอะไรแบ่งหมวดหมู่นู่นนี่นั่นใช่มันกันไม่ได้หรอกคุณก็เห็นในเคสหลายเคสที่เกิดขึ้นในตลาดทรัพย์ก.ล.ต.รับรองมันกันได้ไม่ทุกเค
แต่คนที่มีความต้องการเงินบางคนเขาก็เฮ้ยคุณไปยุ่งทำไมคุณไปอะไรทำไมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคำว่า high yield bond ฟังดีนะ high yield bond คืออ๋อเขาเรียกอะไรวะบอนที่ให้ผลตอบแทนสูงถ้าเป็นตราสารภัย speculate bond บอนตราสารเก็งกำไรตราสารนี่เก็งกำไรจังบอนอย่าเข้าไปลงทุนเลยครับพวกนี้มันเป็นสมัยก่อนเขาจะไม่ให้รายย่อยลงทุนเลยเขาถือว่าพวกนี้มันต้องใช้ความรู้ด้านการเงินระดับหนึ่งเลยเพื่อไปเจาะเพื่อไปแบบให้คุณต้องผู้บริหารต้องให้ข้อมูลมาระดับเพิ่มมากขึ้นอ่ะถึงจะเข้าลงได้แต่ตอนนี้มันเริ่มมีกองทุนมันเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าเข้ามาสู่รายย่อยกันเยอะอันนี้ก็น่ากลัวจริงๆครับก็น่าจะฝากประมาณนี้ครับก็เต็มข้อนะฮะพี่พัทพี่เมียวบอกว่าขอบคุณชอบมองวิธีมากเลยนะครับนะฮะพี่เอกก็มาทักทายกันนะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยคุยด้วยนะครับเนี่ยพี่ชายพี่เมียวว่าวันนี้ไลฟ์มันมากครับชั่วโมงบวกๆแล้วนะฮะเพลินนะก็ขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับสุดท้ายการลงทุนผมคิดว่าผมชอบพี่ดีพูดนะว่าถ้าเราไม่มั่นใจไม่รู้จริงๆอ่ะเก็บเงินออมแบงก์ก็ไม่ได้แย่อะไรนะเอาตรงก็เรียนรู้ก็เป็นคนบางคนก็แบบทำธุรกิจหรือโฟกัสกับงานตัวเองอ่ะบางครั้งอาจจะทำงานให้ดีอ่ะสมมติโฟกัสเหมือนคนทุกคนมันเก่งไม่เหมือนกันบางคนเป็นพี่เป็นโปรแกรมเมอร์เงี้ยแต่จะเขียนโปรแกรมอ่ะฉันจะเขียนเรื่องเงินก็แหม่ดุ้งอ่ะฝากกันก็ได้วะขอไปตั้งหน้าตาเขียนโปรแกรมมันก็มีแล้วเขาก็หาเงินจากเขียนโปรแกรมได้ดีแต่ถ้ากับการที่แบบว่าเขาแบบเอาเงินไปลงแปลกๆแล้วเขาก็แบบเขียนโปรแกรมก็เพราะว่าพวงเดี๋ยวเงินจะหายโอ้โหเดี๋ยวจะเละทั้งสองทางนั้นลองมาเนตตัวเองเหมาะกับอะไรถ้าเราไม่รู้จริงๆก็ลองดูฝากเงินก็ไม่ได้เร็วนะหรือว่ารัฐบาลอเมริกาหรือบอกว่าของประเทศไทยก็ได้นะแบบตัวฝากประจำอะไรเงี้ยที่ได้ผลแทนนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกระจายความเสี่ยงจากงานประจำของคุณจากที่คุณหาได้อยู่แล้วมาลงทุนเนี่ยอันนี้ต้องศึกษานะต้องบอกใช่มาศึกษาจะมาเอาเงินมาวางๆนอนกระดิกนิ้วเท้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้มันคืออาชีพคิมมันคืออาชีพมันคือต้องการทักษะความรู้ไม่พอต้องการทักษะต้องการลงสนามจริงให้อยู่รอดให้ได้ด้วยถึงจะทำกำไรได้เพราะเงินไม่เคยหาง่ายศึกษานะจริงเงินไม่เคยหาง่ายนะผมชอบคำนี้นะดังนั้นถ้าเงินหาง่ายเขาก็ไม่ได้ให้เราแล้วนะฮะจ่ายเขาเก็บกินไปหมดแล้วไม่เหลือเราหรอกดังนั้นต้องเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าความรู้สำคัญนะครับอันนี้ขอบคุณพิธีนะขอบคุณทุกคนที่มานั่งคุยกันนะครับ Money Buddy Talk ก็จะมาทุกวันอังคารนะครับ1ประมาณ1ชั่วโมงตอนประมาณ6โมงเย็นนะครับนั้นใครสนใจสนุนรายการก็สนุนกันได้นะครับเพราะว่าบางครั้งชวนพิธีมาไลฟ์เนี่ยก็ถ้ามีขนมค่าขนมมาแบ่งๆกันก็ดีใจนะได้มีแรงไลฟ์หน่อยนะครับอุ้ยเดี๋ยวนี้พิธียุ่งนี่พิธีก็บอกพิธีเขาเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับแล้วก็แบบว่านักที่ปรึกษาคอนซัลท์อะไรเยอะนะนั้นก็อยากให้พี่อยู่นานก็ช่วยสนับสนุนในการนี้หน่อยนะครับของผมไม่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะมาช่วยกันดูแลกันจะได้ให้ครุกันไปนานๆนะครับวันนี้คนนะฝากห้องเรียนวงในด้วยนะครับใครสนับสนุนก็กดสมาชิกข้างล่างนี้เลี้ยงกาแฟนะครับทั้งช่องผมก็ได้ช่องพิธีเองก็ได้นะครับคุณแล้วเจอกันในวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ